วัสดีค่ะโฮลาตอนนี้เราอยู่กันที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนค่ะจัดไปไอที24ชั่วโมงเนี่ยเอิญเคยพาคุณผู้ชมมาที่แห่งนี้มาแล้วเมื่อปีที่แล้วจำกันได้ไหมคะ Mobile World Congress 2016สำหรับปีที่แล้วนะคะปีนี้มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งค่ะกับ Mobile World Congress ในปี2017นะคะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะว่าผ่านไป1ปีเนี่ยเทคโนโลยีมีอะไรอัปเดตไปบ้างแตกต่างจากปีที่แล้วกันยังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะงาน Mobile World Congress ที่บาร์เซโลนาถือเป็นงานใหญ่ระดับโลกที่สร้างรายได้ให้กับเมืองนี้อย่างมากเลยค่ะโดยคนที่มาร่วมงานจากทั่วโลกกว่าแสนคนจึงมีการเตรียมความพร้อมรองรับผู้มาเยี่ยมชมจากทั่วโลกอย่างเต็มที่สามารถรับบัตรเข้างานได้ตั้งแต่สนามบินเลยล่ะค่ะเพียงแค่เรานำ QR Code ที่ได้รับมาตั้งแต่ที่เราลงทะเบียนมาจากที่บ้านยื่นให้เจ้าหน้าที่สแกนผ่านถูกต้องก็รับบัตรคล้องคอเข้างาน Mobile World Congress 2017ได้เลยพอไปถึงก็แค่ยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจแล้วก็สแกนบัตรด้วยเครื่องอ่านตรงหน้าทางเข้าเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะภาพรวมในปีนี้ก็คล้ายๆกันกับปีที่แล้วที่เอิ้นเคยมาเก็บบรรยากาศไปฝากคุณผู้ชมนะคะที่จะเห็นบรรดาบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกเขาออกมาโชว์ออกมาอัปเดตผลงานใหม่ๆของเขาว่าปี2017นี้ผู้ใช้อย่างเราจะได้เจอจะได้ใช้งานกับนวัตกรรมอะไรบ้างเชื่อไหมคะว่า4วันของการจัดงานเอิ้นและทีมงานเดินดูยังไม่ครบเลยล่ะค่ะเพราะว่าทุกบูธน่าสนใจผ่านตรงไหนเป็นต้องหยุดเพราะว่าน่าสนใจทุกจุดเลยค่ะในปีนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือ 5G ใกล้จะได้ใช้จริงกันแล้วค่ะเพราะว่าบูธต่างๆเริ่มหันมาพูดถึงกันแล้วนะคะว่าเมื่อมี 5G เราจะนำไปทำอะไรได้บ้างค่ะและแน่นอนค่ะว่างานมือถือใหญ่สุดของโลกก็ต้องมีการเปิดตัวมือถือใหม่ๆและเทคโนโลยีสำหรับมือถือใหม่ๆที่สื่อจากทั่วโลกพากันจับตาด้วยนะคะอย่างเช่น Oppo ที่ตอนนี้มาเป็นอันดับ1ของจีนและอันดับ2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของการถ่ายภาพครั้งแรกของโลกในงานนี้ทั้งกลางสื่อมวลชนจากทั่วโลกเลยล่ะค่ะนั่นก็คือ 5X Dual Camera Zoom เป็นเทคโนโลยีการถ่ายภาพด้วยกล้องคู่สามารถซูมได้มากถึง5เท่าโดยไม่มีการสูญเสียความละเอียดในภาพเป็นครั้งแรกของโลกค่ะโดยใช้เทคนิคการหักเหของแสงผ่าน Prism Periscope Style ค่ะและโดยปกติแล้วเวลาที่เราซูมมากๆแม้การสั่นเล็กน้อยก็จะทำให้มีผลกระทบต่อความชัดของภาพได้นะคะทาง Oppo จึงได้ผนวกกับเทคโนโลยีกันสั่นไหวแบบใหม่ที่สามารถกันสั่นได้ดีกว่ารุ่นเดิม 40% ทำให้ถึงแม้การซูม5เท่าก็ยังถ่ายภาพสวยและคมชัดได้อยู่นั่นเองค่ะโนเกียก็เรียกเสียงฮือฮากับการคืนชีพของมือถือในตำนานโนเกีย3310ที่ได้ชื่อว่าอึดทึกทนหายไปตั้ง17ปีคราวนี้กลับมาใหม่โดยหน้าตายังคล้ายต้นฉบับเหมือนเดิมไม่ทิ้งปุ่มกดแถมมีกล้องเพิ่มหน้าจอสีสันสแตนบายได้นาน1เดือนมีไฟฉายพร้อมเกมสุดคลาสสิกอย่างเกมงูที่ถอดแบบจากเดิมเพิ่มเติมคือสีสันโดนใจยังมีริงโทนโนเกียแบบดั้งเดิมหน่วยความจำภายในแค่16เมกนะคะแต่ใส่ไมโคร SD การ์ดเพิ่มได้32กิกและที่เพิ่มมาอีกอย่างก็คือ Bluetooth 3.0 ค่ะแต่ถึงแม้ว่าโนเกีย3310จะคืนชีพเปลี่ยนร่างใหม่แต่ก็ยังคงความคลาสสิกอยู่เพราะว่ารุ่นนี้ยังใช้งานบน 2G เหมือนเดิมนะคะแต่ดูๆไปแล้วเนี่ยคนที่จะซื้อโทรศัพท์ 2G มาใช้ในยุคที่เข้าใกล้ 5G แล้วเนี่ยก็คงจะอยากรำลึกความหลังยุค90นะคะเพราะว่า 2G เนี่ยในหลายๆประเทศกำลังจะยกเลิกแล้วรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่ามาดูงานนี้ทำให้เชื่อได้แล้วเลยล่ะค่ะว่า 5G ที่จะเร็วกว่า 4G กว่า30เท่าใกล้จะได้ใช้จริงกันแล้วนะคะหลังจากที่แต่ละค่ายต่างก็ทดลองกันมาระยะหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ 5G เนี่ยใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วนะคะเพราะว่ากำลังจะมีการใช้งานกันจริงๆในปี2018ซึ่งก็คือปีหน้านี่เองค่ะใน Winter Olympic Game นะคะที่จะจัดขึ้นที่เมืองเพียงชองประเทศเกาหลีใต้ค่ะซึ่งในงานนี้เนี่ยนะคะเขามีการวางแผนกันเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการถ่ายทอดสดแบบ3มิตินะคะอย่างตัวอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นจอที่เขาจำลองให้ดูนะคะว่าจะมีการถ่ายทอดสดโอลิมปิกเกมแบบ3มิติโดยที่ไม่ต้องใช้แว่นนะคะไม่ต้องใส่แว่นก็เห็นเป็น3มิติจริงๆอย่าง
างตอนนี้ที่ตาเอิ้นเห็นเนี่ยก็คือเป็นภาพ3มิติเลยนะคะแต่ว่าการจะถ่ายทอดสดแบบนี้ได้แบบเรียลไทม์เนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยเน็ตเวิร์กที่เร็วและแรงมากๆค่ะนั่นก็แปลว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ 5G นะคะเขาก็เลยมีการวางแผนว่าจะมีการใช้ 5G กันจริงๆที่เมืองที่จัดวินเทอร์โอลิมปิกในเกาหลีใต้ในปี2018นี่แหละค่ะซึ่งเกาหลีใต้ตั้งเป้าว่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่เริ่มใช้ 5G กันจริงๆที่ไม่ใช่แค่การทดลองนะคะแต่แหมค่ายอื่นๆประเทศอื่นๆเขาก็ตั้งเป้านี้เช่นเดียวกันค่ะยังไงก็ต้องรอดูกันละค่ะว่าใครจะได้เริ่มก่อนกันและนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะได้เห็นนะคะเป็นการถ่ายทอดสดที่เรียกว่าUltra Wide Vision Live Broadcasting System ค่ะก็คือจะได้ภาพที่กว้างกว่า UHD แบบเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคค่ะอาศัยจอทั้งหมด8จอมาต่อกันนะคะแต่สังเกตได้ค่ะว่าภาพนั้นจะกว้างกว่าปกติมากเลยค่ะนอกจากวิธีนี้แล้วก็ยังใช้โปรเจคเตอร์หลายๆตัวมาฉายหรือว่าใช้ทีวี 4K UHD TV 3จอมาเรียงกันก็ได้นะคะภาพกว้างกว่าปกติถึง3เท่าขนาดนี้ก็ต้องใช้กล้องชนิดพิเศษกระบวนการพิเศษในการรวมภาพและการส่งด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเกาหลีใต้ยังจะใช้ AI มาช่วยเป็นล่ามแปลภาษาบนมือถือแล้วก็ใช้ AI เป็น call center แล้วก็ใช้รถยนต์ที่ขับได้ด้วยตัวเองในวินเทอร์โอลิมปิกที่เพียงชองเกาหลีใต้ด้วยนะคะและสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใช้ 5G เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะปีหน้าเราจึงจะได้เห็นการใช้ 5G ในเกาหลีใต้แล้วนั่นเองค่ะมาที่งานระดับโลกแบบนี้เห็นประเทศในเอเชียของเราก็แสดงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีได้ไม่แพ้ชาติตะวันตกเราคนไทยก็รอลุ้นนะคะว่าวันไหนประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีระดับโลกแบบนี้บ้างเราขอส่งกำลังใจไทยแลนด์สู้ๆค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของเทคโนโลยีที่น่าสนใจใน Mobile World Congress 2017ที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนค่ะแต่ว่ายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกมากมายเลยจริงๆนะคะเพราะว่านี่เป็นงานใหญ่ระดับโลกที่คนทั่วโลกต้องมาค่ะมาติดตามกันต่อได้ในตอนต่อๆไปนะคะจัดไป IT 24 ชั่วโมงสวัสดีค่ะ